โลเทสนะครับมาต่อกับฟรีแบ็กอัพครับคลิปนี้เป็นน่าจะเป็นตอนที่สามตอนที่สองครับแต่ครับคลิปนี้ต้องอัดอีกครั้งหนึ่งเพราะดันอัดครั้งแรกแล้วไม่ได้เปิดไม่โอเคคราวที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันเรื่องทูนนั่นไงแล้วก็ว่ากันไปว่าผมใช้อะไรบ้างนะทีนี้ก็มาว่ากันตรง Archive เนี่ยทูนของผมก็คือเป็น NAS เนาะที่ใช้ Cloud Sync กับ Hyper Backup จบไปก่อนนะครับแล้วก็ External Hard Disk ทีนี้ตรงทูนเนี่ยไอ้ตรง NAS เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่แบบว่าจะทำเป็นวิธีการจะสอนใช้อะนะทำยังไงได้แต่ว่าตอนนี้ยังกำลังเซตอัพเป็นแล็บอยู่ขึ้นมาเดี๋ยวไว้เซตเสร็จเราจะทำให้ดูเพราะข้อมูลในคลาวด์ผมเอ้ยใน NAS ผมมันบางเซตติ้งมันก็ไม่อยากจะเปิดให้ดูอะเดี๋ยวไว้ไปทำบนแล็บดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเป็นแลนด์สเคปสุดท้ายเป็นภาพรวมนะว่าโฟลว์ของข้อมูลของผมเนี่ยมันวิ่งหน้าตาแบบไหนทำไมถึงมีที่เก็บครบถ้วนคืออธิบายเงี้ยมันเป็นทูลแต่อาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมนะว่ามันไปอยู่ตรงไหนบ้างข้อมูลของเราอ่ะนี่มาดูที่รูป overview นะเริ่มจากในบ้านก่อนในบ้านของผมเนี่ยก็จะมีเรียกอะไรนะนี่ตัดแต่งเลยในบ้านของผมเนี่ยก็เราก็จะมีคอมพิวเตอร์มีมือถืออะไรก็ว่าไปนะคือที่ผมบอกว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์ผมมาแบ็กอัพตลอด1 ชั่วโมงนะเอาอันแรกก่อนที่วันนั้นเราบอกว่าที่แบ็กอัพผมข้อมูลที่เป็น working file ไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเนาะผมจะใช้ backup and sync เพราะฉะนั้นมันเวลาผมเซฟไฟล์อะไรก็ตามเนี่ยจะมีอีกชุดหนึ่งส่งไปเก็บที่ Google Drive เลยนะจ๊ะสเต็ปแรกก่อนเสร็จแล้วเจ้า NAS ในบ้านเนี่ยจะทำการเรียกข้อมูลจาก Drive เมื่อกี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเก็บที่ตัวมันนี่สเต็ปที่สองเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกก่อนการแบ็กอัพกับอาร์คายทั้งหมดจะจบที่บน NAS ตรงนี้ก่อนในบ้านเราเพราะฉะนั้น working file ผมสุดท้ายเนี่ยจะมีอีกชุดหนึ่งในบ้านด้วยไม่ได้มีแค่บน Google Drive ข้างนอกนะทีนี้วันนั้นอ่ะผมมีการพูดว่าข้อมูลผมอ่ะมันจะมีบางส่วนที่อะไรนะที่เราไม่ได้เรียกว่า working file แล้วกันเป็นข้อมูลบางส่วนที่เราที่ผมเอาไว้สำหรับเก็บเช่นเพลงเช่นวิดีโอเนี่ยวิดีโอคลิปที่ทำนี่ก็เหมือนกันพวกนี้จะไม่ได้ถูกส่งขึ้นไปบน Google Drive นะผมมองว่าไม่ได้เป็นไฟล์ที่ผมจะต้องไปส่งให้คนอื่นเนาะคือที่ผมต้องทำข้อมูลที่เป็นไฟล์งานตรงเนี้ยที่ต้องซิงค์เนี่ยมันมีอีกอันนึงก็คือว่าผมมาซิงค์เพราะว่าผมมีอันนี้รูปยังไม่ครบนะผมมีที่อื่นๆอันนี้อะไรดีอันนี้ผมให้ชื่อว่าอาเซียนสมมติว่าอันนี้คือwork เป็นที่ทำงานแล้วกันซึ่งจริงๆในชีวิตจริงของคนอื่นๆเนี่ยไอ้คำว่า work เนี่ยมันอาจจะเป็นร้านกาแฟโรงอาหารอะไรก็ว่าไปนะที่ผมมีคอมพิวเตอร์เช่นกันนะผมมีคอมพิวเตอร์และผมก็มีมือถือด้วยไปกับผมเนาะอันนี้มันติดตัวอยู่แล้วผมสามารถกระทำการเรียกไฟล์เหล่านั้นนะเข้ามามือถือก็เช่นกันนะทำได้
แล้วทำได้สองทางด้วยทำได้ทั้งสองทางเลยอันนี้ผมให้สิทธิ์ในการอัพคือใน setting landscape ของผมอ่ะคือเจ้ามือถือและคอมพิวเตอร์สามารถอัปเดตข้อมูลไปที่ Cloud ของ Google Drive ได้สองทางคือข้อมูลอะไรที่เราจะต้องแชร์ระหว่างอุปกรณ์นอกบ้านด้วยมีโอกาสจะต้องไปใช้นอกบ้านจะถูกส่งมาบนนี้นะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันใช้อยู่ถึงในบ้านนอกบ้านเราไม่ใช้เราก็ไม่จำเป็นแต่ว่ามันจะมีว่าไอ้ Nest ตัวนี้ในบ้านเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมันทำอย่างนี้ได้ครับ Nest ของผมอะคือ in case นะ in case ว่าต้องการจริงๆอะผมสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยไอ้ Nest ตัวเนี้ยความเจ๋งของมันทำได้สองทางอีกต่างหากเป็นไงล่ะอย่างเงี้ยทำได้นะแต่ว่าจากแลนด์สเคปที่ใช้ตอนนี้แทบจะไม่ได้ใช้เนาะไอพฤติกรรมเนี้ยของผมอะเพราะข้อมูลมันอยู่บนGoogle Drive หมดแล้วอะผมก็เลยขอเปลี่ยนสีหน่อยนะเอาเป็นสีแบบส้มๆแล้วกันทำอย่างนี้ได้ด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ฟีเจอร์นี้บน NAS หรอกเราก็ผมก็ดึงจาก Drive นี่แหละเนาะทีนี้ไอ้ข้อมูลส่วนที่ไม่ได้ต้องการส่งข้ามไปอุปกรณ์อื่นนะหรือแบบว่าไม่ได้ใช้บ่อยผมจะใช้ตรงนี้นะเรียกว่าไฟล์ history ทำไฟล์ history ส่งเข้ามาที่ NAS เป็นเวอร์ชันเลยที่เปิดให้ดูจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะถูกส่งเข้ามานี้เก็บเข้าไปอันนี้ผมจบละสำหรับคอมพิวเตอร์ข้อมูลผมมี1ชุดชุดที่1อยู่ในคอมชุดที่2อยู่ที่ Drive ชุดที่3อยู่ที่ NAS นะเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งมือถือเนี่ยผมใช้มือถือเนี่ยจะลำบากนิดนึงคือผมใช้โฟลเดอร์ซิงค์นะเป็นแอปหนึ่งส่งเข้ามาที่ NAS ส่งเข้ามาที่ NAS มันจะไม่แบ็กอัพนอกบ้านนะแล้วทำแต่ในบ้านเพราะว่ารูปกับวิดีโอมันค่อนข้างใหญ่อะทำนอกบ้านเสียเวลานานเปลืองแบตเปลืองเน็ตด้วยก็จะถูกส่งมาที่ NAS ก่อนเสร็จแล้วผมจะใช้ไฮเปอร์แบ็กอัพออกไปที่ external hard disk เนาะก็มือถือก็จะมีชุดที่1อยู่ในมือถือชุดที่2อยู่ใน NAS ชุดที่3อยู่ใน external hard disk นะอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็มีตามนี้ไอ้ไฮเปอร์แบ็กอัพเนี่ยก็เสียบ external hard disk ทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ให้มันแบ็กไปเลยทุกคืนทุกเช้าอะไรก็ว่าไปแล้วผมก็จะมีย้อนหลังนะก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้นะครับวันนี้